คิดยังไงครับอยู่ๆก็แบนหนังสือทั้งๆที่ยังไม่มีใครเห็นเอาจริงนะต่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับผมในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะเขียนคอมเมนต์ในทางเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องที่มันเชยมากคือเรากำลังพูดว่าในปีพุทธศักราช2566เนี่ยมันยังมีการแบนหนังสือโดยเฉพาะที่เป็นหนังสือวิชาการด้วยอีกหรือมันสะท้อนว่ารัฐไทยเนี่ยยังคิดว่าตัวเองสามารถจะควบคุมนะฮะคอนเทนต์หรือเนื้อหาอะไรก็ตามที่ตัวเองคิดว่าอาจจะนำไปสู่การมีพระบรมเดชานุภาพได้ยังคิดว่าตัวเองยังสามารถควบคุมได้อยู่ 100% หนังสือเล่มนี้นะฮะชื่อจริงๆแล้วมันเนี่ยคือ Rama X นะฮะอันนี้เป็นเมนไททอลซับไททอลมันคือ The Thai Monarchy Under King Vajiralongkorn ตลกนะคือตำรวจเนี่ยเอาไปพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ไปพิมพ์ตกมันตลกมากเลยมันสะท้อนไอ้ความแบบไร้เดียงสาของหน่วยงานของไทยเนี่ยคือคุณจะทาร์เก็ตเขาคุณจะลงโทษเขาคุณจะแบนเขาเนี่ยคุณยังไม่ให้ความสำคัญกับหนังสือเขาเลยอะทั้งที่ผมรู้ว่าคุณให้ความสำคัญกับหนังสือผมนะเพราะถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับหนังสือผมคุณก็คงจะไม่แบนเอาจริงนะต่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับผมในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะเขียนคอมเมนต์ในทางเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องที่มันเชยมากคือเรากำลังพูดว่าในปีพุทธศักราช2566เนี่ยมันยังมีการแบนหนังสือโดยเฉพาะที่เป็นหนังสือวิชาการด้วยอีกหรือไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพด้านวิชาการนะคือ academic freedom ซึ่งเราต้อง respect มันนะเราต้องหวงแหนมันแต่มันไปมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับการต้อง defend academic freedom มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโหมดของการเผยแพร่หนังสือในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งการสั่งซื้อ hard copy เนี่ยบอกตรงมันลดลงมากเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีรูปของ e-book ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยผมก็จะทำเป็น e-book ด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่คุณห้ามไม่ให้มีการนำเข้าหนังสือเนี่ยมันเกือบจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์มากมันสะท้อนว่ารัฐไทยเนี่ยยังคิดว่าตัวเองสามารถจะควบคุมนะฮะคอนเทนต์หรือเนื้อหาอะไรก็ตามที่ตัวเองคิดว่าอาจจะนำไปสู่การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ยังคิดว่าตัวเองยังสามารถควบคุมได้อยู่ 100% นะฮะในสุดแล้วมันก็คงควบคุมไม่ได้ 100% คือผมคิดว่าประเด็นของผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2มันขึ้นอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกเลยคือมันเป็นผมไงซึ่งบอกเลยว่าพอผมเป็นบรรณาธิการปุ๊บเนี่ยคือมันมีการเรียกว่าโฟกัสที่ตัวผมนั่นแหละประการที่2คือมันก็ได้เป็นหน้าปกด้วยนะฮะพอมันเป็นหน้าปกเนี่ยนะฮะก็เลยตัดสินเลยทันทีว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันกลายเป็นหนังสือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็อย่างที่ในการอ่านสำนวนเนี่ยมันก็เหมือนเกี่ยวกับการใช้มาตรา112เนี่ยกับผมซะแล้วแล้วก็รวมถึงกับคนอื่นๆด้วยที่อาจจะเอาไปเอานำเข้าหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะแชร์คอนเทนต์ต่อไปผมต้องย้ำอีกทีนึงว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่เคยได้อ่านเนื้อหาเลยของหนังสือผมว่ามันเป็นอะไรที่ตลกมากอ่ะการที่คุณจะแบนหนังสืออะไรก็ตามโดยที่คุณยังไม่อ่านเนื้อหาเนี่ยคุณแบนได้ยังไงเพราะว่าบก.คือผมเหรอคุณแบนเพียงเพราะว่าหน้าปกเป็นแบบนี้เหรอมันมีสุภาษิตมันตลกมากเลยว่า don't judge the book by its cover ใช่ไหมคือในสุดแล้วเขาก็ judge the book เนี่ย by its cover จริงๆย้ำอีกครั้งสุดท้ายว่าแม้แต่คนที่เขียนหนังสือให้ผมเล่มนี้ทุกคนยังไม่ได้อ่านฉบับ final จริงๆที่อยู่ในโรงพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครอ้างได้เลยว่าโดยเฉพาะรัฐไทยว่าได้เห็นเนื้อหาของสื่อเล่มนี้แล้วนอกจากผมคนเดียวกับสำนักพิมพ์เยลไม่ยังไม่มีใครได้เห็นตัวนั้นเป็นไฟนอลจริงๆ